นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิเมื่อกี้นี้ตอนเสร็จจากการตอบปัญหาแล้วกับถึงกุฏิก็มีแขกคอยอยู่หน้ากุฏิตมารู้สึกดีใจมากเพราะเป็นพระผู้ใหญ่ที่อาตมาเคารพนับถือมากตั้งแต่เพิ่งมาเมืองไทยใหม่ๆและตนเป็นสามเณรอาตมาก็เคยไปอยู่กับท่านท่านอาจารย์ท่านชื่อท่านชื่อว่าลุงพ่อคูณอยู่บ้านนาโพอยู่อำเภอพิบูลมังสาหารสมัยนั้นวัดท่านทั้งกันดารมากอาตมาก็ได้ภาษาลาวได้ภาษาไทยอยู่ที่วัดท่านก็ไม่ใช่น้อยมันท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีบุญคุณต่ออาตมาก็เลยทำให้นึกถึงสมัยนั้นอยู่บ้างจำได้ว่าผอมมากตอนนั้นตอนเป็นสามเณรเนี่ย60 กิโลได้ไหมพอมากบางทีไปทำงานพระวัดป่าเนี่ยทำงานหนักทำงานแบบกรรมกรบางทีลุงพ่อท่านเห็นสภาพอาตมาบอกกลับไปนั่งสมาธิที่กุฏิดีกว่า ท่านสงสารเราผอมมากแล้วที่จำได้ก็คือสมัยนั้นบรรยากาศในวัดป่าจะต่างกับทุกวันนี้เพราะว่าสมัยก่อนนี้จะมีพวกสามเณรน้อยเยอะพวกเณรวัยรุ่นหลายองค์อยู่ที่วัดนั้นก็มีพระถึง 3-4 รูปครับมีสามเณรตั้งแต่อายุ13ถึง18 19กับ7 8รูปส่วนมากกุศลแล้วที่อาตมาทนไม่ได้คือชอบทิ้งขยะแล้วอาตมาก็เติบโตในสังคมที่ถือว่าการทิ้งขยะที่น่าเกลียดเนี่ยพวกจะเล่าถึงความยากจนของวัดคือไม่ค่อยมีนำปันะอะไรฮะตอนบ่ายเนี่ยในหน่อยหิววิธีแก้หิวของเนนน้อยก็เข้าไปในตู้ยาเอายาแอนตาซินมาอม นี่วิธีแก้หิวในสมัยก่อนพวกเนนก็แย่งกันกินแอนตาซินอันนี้ก็ได้สบู่สมัยนั้นมันมีแต่สบู่อะไรฮะสบู่ดอกปลาสบู่เหม็นเราถือว่าเป็นสบู่กรรมฐานทีนี้ก็พอได้สบู่ได้ยาสีฟันก็จะเป็น
สมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นยี่ห้อดาร์คี้ว่ามันน่าแต่ว่าเขาต้องเปลี่ยนเพราะเห็นว่าน่าเกลียดเรียกว่าเป็นดาลี่ต่อมาแล้วมันเป็นดาร์คี้คือเอายาสีฟันออกมาเอาสบู่มาก็ทิ้งรอบศาลาศาลาก็ดูเราเอว่าเราอยู่ในวัดป่าแล้วเป็นผู้ที่เจริญสติแล้วมันทำไม่ได้หรอกมันไปทิ้งของเดียราดอย่างนั้นเนี่ยทำไมก็ทำยังไงดีพยายามเป็นตัวอย่างไปไม่พูดไม่ว่าอะไรไปเก็บให้แบบโชว์ให้ดูว่าเนี่ยผู้มีสติน่ะก็เฉยไม่มีใครสนใจแล้วนะฮะธรรมาจึงเห็นนิสัยแต่จะพยายามให้เขารู้สึก guilty อันนี้ในวัฒนธรรมตะวันตกเวลาเราต้องการบังคับให้ใครทำตามใจเราถ้าใช้อำนาจโดยตรงไม่ได้จะพยายามให้เขารู้สึก guilty เราก็ใช้วิธีนี้ก็ไม่ได้ผลเขาไม่รู้จักความรู้สึก guilty เลยครับก็สุดท้ายก็ต้องใช้วิธีทำใจทีนี้แต่ก่อนนั้นไปฟ้องลุงพ่อที่มาวันนี้พอดีวันนั้นมีโยมเข้าถวายลูกอมท่านก็เดินท่านก็มีลูกอมอยู่ในมือท่านแล้วอาตมาก็ส่งท่านกับกุฏิหลังฉันถือย่ามให้ท่านหลวงพ่อพวกเนนเนี่ยเขาโอ้ยไม่มีสติเลยใช้ของเขาก็ทิ้งมันน่าเกลียดไม่เหมาะสมมันท่านก็แล้วท่านก็เอาลูกอมมาใส่บาตรท่านแล้วท่านก็นี่วิธีสอนของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ท่านสอนให้รู้จักปล่อยวางวิธีแก้ปัญหาในที่สุดเกิดจากกระทรวงการศึกษามันทำให้บังคับให้วัยรุ่นอยู่โรงเรียนต้องถึงม.3น้อยก็เลยสูญพันธุ์ไปวัดป่าจึงสะอาดขึ้นนี่อยากจะพูดถึงเรื่องการปล่อยวางต่อเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นปัญหามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่จิตใจของอาตมาที่ถือว่าวัดป่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันควรจะสะอาดสะอ้านญาติโยมเข้ามาก็เห็นความสะอาดก็ได้ความชื่นใจถือว่าความสะอาดของวัดเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่ศาสนาอันนี้ก็คือความคิดของอาตมาซึ่งอาตมาเป็นความคิดที่ถูกแต่หลวงพ่อชาเองท่านก็เคยเตือนแล้วว่าสิ่งแรกก็ในการปฏิบัติคือเปลี่ยนความคิดผิดให้เป็นความคิดถูกแต่เมื่อคิดถูกแล้วต้องไม่เป็นทุกข์กับความคิดถูกไม่ใช่คิดถูกอย่างเดียวพอเรายังต้องฉลาดในความคิดถูกเพราะไม่ใช่ความคิดของงานธรรมะเป็นความคิดผิดสะอาดดีกว่าไม่สะอาดดีกว่าทุกประการและการทิ้งของโดยไม่มีสติก็ไม่ดีจริงมีสติเก็บขยะไว้ในหลุมขยะได้ดีกว่าแต่เราต้องแยกแยะระหว่างสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่เจอสิ่งที่เหมาะสมกับไม่เหมาะสมในเรื่องที่เล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าข้อสรุปก็คืออะไรๆก็ทำใจอย่าเป็นทุกข์กับมันเลยไม่ต้องสนใจอันนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันมันก็สุดโต่งเราก็ยังต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องการจะค่อยพัฒนาสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปในทางที่ดีขึ้น
แต่ในระหว่างที่มันยังไม่เรียบร้อยเราต้องไม่เป็นทุกข์กับเรื่องนั้นจะขอโยงไปถึงเรื่องเก่าเรื่องสันโดษต่อมาเคยพูดบ่อยๆในเรื่องนี้ก็ทบทวนซ้ำว่าคุณธรรมในทางพุทธศาสนาอยู่ในระบบองค์รวมถ้าเราเอาคุณธรรมทีละข้อดึงออกจากบริบทจะพิจารณาเฉพาะข้อนั้นข้อนี้อาจจะบอกว่าโอ้ทุกศาสนาก็มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกศาสนาสอนเหมือนกันแต่นั้นมันยังไม่ใช่เพราะเราต้องดูว่าคุณธรรมข้อนี้มันมีบทบาทยังไงขอบเขตการของคุณธรรมข้อนี้อยู่ตรงไหนต้องทำงานสัมพันธ์กับข้ออื่นยังไงมันจึงจะถูกความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างพุทธศาสนากับปรัชญาอย่างอื่นลัทธิศาสนาอย่างอื่นซึ่งมีสอนความดีต่างๆอยู่บ้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาก็สงวนลิขสิทธิ์ในคุณธรรมต่างๆแต่สิ่งที่เลิศประเสริฐอยู่ในทางพระพุทธธรรมของเราก็คือพระพุทธเจ้าทรงจับประเด็นว่าคุณธรรมต้องทำงานร่วมกันยังไงอย่างยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องอินทรีย์ 5พลัง 5ศรัทธาก็นำไปสู่วิริยะวิริยะสู่สติสติสู่สมาธิสมาธิสู่ปัญญาศรัทธากับปัญญาต้องสมดุลกันวิริยะกับสมาธิก็สมดุลกันสมดุลกันได้เพราะสติพระพุทธองค์จึงไม่ได้สอนว่าต้องมีอย่างนี้อย่างนี้ทั้งสอนว่ามันต้องทำงานร่วมกันยังไงมีผลต่อกันและกันอย่างไรสันโดษเป็นความสันโดษเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่คนมักจะดึงออกจากบริบทดึงออกจากกระบวนการพัฒนากายวาจาใจของเราก็เลยทำให้ไม่เข้าใจก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนถือกันว่าพระไม่ควรจะสอนเรื่องความสันโดษก็ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญทั้งที่ในพระสูตรในพระคัมภีร์พระพุทธองค์ตรัสถึงความสันโดษเมื่อไหร่ก็ต้องมีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งเป็นคู่ส่วนมากจะเป็นความไม่ขี้เกียจขี้คร้านหรือความขยันหมั่นเพียรเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าใจผิดว่าสันโดษแล้วขี้เกียจท่านพุทธองค์ก็กำชับเลยว่าสันโดษแล้วต้องขยันด้วยสันโดษแล้วต้องไม่ขี้เกียจด้วยแต่เพราะคนไม่ได้อ่านพระสูตรก็ฟังว่าสันโดษโอ้สันโดษแล้วไม่อยากทำอะไรอยู่เฉยๆบ้านเมืองจะเจริญได้อย่างไรนั้นความสันโดษที่ประกอบด้วยความขยันคืออย่างไรเพื่ออย่างไรอาตมาก็ชอบยกตัวอย่างสมมติว่าเราเพิ่งเริ่มทำงานเงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่ต้องเดินไปที่ทำงานทุกวันบางวันก็ร้อนบางวันก็หนาวเสียเวลาก็มีสตางค์พอซื้อจักรยานดีกว่าเดินแต่ไม่ดีเท่ามอเตอร์ไซค์การถีบจักรยานมีข้อดีข้อเสียแต่ในระหว่างที่ว่าเรายังไม่มีสตางค์พอที่จะซื้อสิ่งที่ดีกว่าคือมอเตอร์ไซค์เราก็ต้องฉลาดในเรื่องอารมณ์ตัวเองเพราะถ้าไม่ฉลาดจิตใจก็จะคิดแต่อิจฉาคนที่มีมอเตอร์ไซค์หรือมีรถยนต์หรือมีสิ่ง
มีภาชนะที่ดีกว่าเราแล้วจิตใจก็หมกมุ่นกับข้อเสียของจักรยานฝนตกก็เปียกร้อนก็ร้อนเป็นต้นผู้สันโดษก็ผู้ที่คิดเป็นผู้ที่ฉลาดสามารถทำใจให้พอใจกับจักรยานด้วยการเห็นข้อดีของจักรยานอย่างเช่นดีกว่าเดินอย่างไรบ้างแล้วทำให้เกิดความรักจักรยานโอ้จักรยานนี่มีบุญคุณต่อเราจริงๆถ้าไม่มีจักรยานนี่เราก็คงจะลำบากอย่างนั้นอย่างนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าต้องการจะทิพย์จักรยานตลอดชีวิตแต่หมายถึงว่าในระหว่างที่เราจำเป็นต้องใช้จักรยานเราจะต้องมีความสุขกับจักรยานของเราแล้วเราก็ค่อยเก็บสตางค์เมื่อมีสตางค์พอที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์เป็นต้นเราค่อยซื้อแล้วจากนั้นเราก็ทำใจให้มีความสุขกับมอเตอร์ไซค์ที่ทำอย่างนี้คือเราไม่ต้องไปหวังความสุขในอนาคตเมื่อเรามีสตางค์พอได้ซื้อรถยนต์เป็นต้นไม่ต้องไปเสียเวลาเสียกำลังใจด้วยการอิจฉาคนที่เขามีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์ที่เรายังไม่ได้ไม่เกิดความคิดที่จะทุจริตที่จะหาทางลัดที่จะได้สิ่งที่ต้องการคงไม่คอรัปชันด้วยแล้วก็จิตใจก็มีความสุขอยู่แล้วไม่ต้องหวังความสุขในอนาคตนั้นก็ถือว่าความสันโดษประกอบด้วยความขยันคือไม่ห้ามความต้องการที่จะได้สิ่งที่ดีกว่าเช่นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เป็นต้นแต่ในระหว่างนี้ที่เรายังไม่สามารถที่จะได้สิ่งนั้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเราก็มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ไว้ก่อนอันนี้ก็คือเรื่องความสันโดษไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียกำลังกายกำลังใจกับสิ่งที่เรายังไม่ได้จิตใจของเราก็ปกติได้แต่หลายคนที่เริ่มต้นอย่างนี้ตอนเพิ่งจบการเรียนใหม่ๆก็ใช้รถเก่าๆหรือใช้รถมอเตอร์ไซค์เขาเก่าเพราะอายุมากขึ้นหลายปีต่อมาเลิกถึงสมัยก่อนที่ยังจบใหม่ๆเพิ่งเริ่มทำงานเคยขับรถเก่าๆมันก็รู้สึกรักรถคันนั้นมากใช่ไหมทั้งที่วิ่งไม่ค่อยดีแต่ก็มีความรู้สึกที่ดีตัวรถคันนั้นได้เพราะมีบุญคุณต่อเราเป็นรถคันแรกและวัดคันแรกที่เราซื้อได้เองก็เป็นความภาคภูมิใจในเรื่องความสันโดษการปฏิบัติต่อวัตถุต่างๆวันจึงเป็นไปในทางที่ไม่เป็นโทษถ้าเราขาดความสันโดษถ้าไม่ทุจริตก็เป็นหนี้สินความเป็นหนี้สินมากเพราะว่าอยากได้เร็วอยากได้เดี๋ยวนี้ขอยไม่ได้แล้วในเมื่อพ่อค้าหรือธนาคารก็ต้องการส่งเสริมความประมาทและความอยากได้หรือตัณหาของคนไม่เป็นกัลยาณมิตรเพราะยิ่งไปกันใหญ่ดังคุณธรรมต่างๆเราก็ต้องเข้าใจว่าคุณธรรมเพื่ออะไรคุณธรรมอย่างไรและสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคไม่ให้คุณธรรมคนนั้นเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็ต้องไปแก้อยู่ตรงจุดนั้นด้วยดังนั้นในการ
ในการปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นที่วัดนาโพในสมัยก่อนที่มีขยะเราก็ใช้วิธีที่เราเคยถนัดมาแล้วไม่ได้ผลนะก็คุยกับครูบาอาจารย์ท่านก็คงเห็นว่าเราจิตใจเราไม่ค่อยจะปกติมันเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากเกินไปท่านก็ใช้วิธีของท่านในการสั่งสอนแต่นั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราถือว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้าเราถือว่าเรายังไม่มีกำลังเรายังไม่มีกำลังเราก็ยังเป็นสามเณรน้อยอยู่เราก็เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆเราก็ต้องไม่เป็นทุกข์กับเรื่องนี้แต่ก็ไม่เป็นทุกข์ในเรื่องนี้แต่ทั้งเดียวกันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะแก้ไขในเมื่อไรที่เรามีโอกาสและจิตใจก็มีอุเบกขาไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีสติปัญญาพอไม่มีกำลังพอไม่มีฐานะพอที่จะแก้ได้วันนี้ก็เป็นหลักปัญญาการใช้ปัญญาในชีวิตประจำวันว่าในเมื่อเวลาในเมื่อกำลังมีขีดจำกัดแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำในส่วนที่มีหวังจะเกิดผลได้ถ้าเราทำในสิ่งที่ยากเกินไปและทำในสิ่งที่เลือกวิสัยสุดท้ายเราก็หมดกำลังใจนี่เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือเรื่องการปล่อยวางนั่นเองแต่สิ่งที่ปล่อยวางก็คือความคิดผิดสิ่งที่ปล่อยวางก็การถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ตัวงานเราก็ไม่ปล่อยวางตัวการกระทำเราไม่ปล่อยวางความคาดหวังในผลเราปล่อยวางดีกว่าเพราะถ้าเราทำงานเราก็ทำทุกวิธีแล้วเราก็จะได้ผลอยู่แล้วจะคาดหวังหรือไม่คาดหวังมันก็ไม่มีส่วนในการทำให้รับผลหรือไม่รับผลเป็นส่วนเกินที่สำคัญคือการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตัวการกระทำเรื่องแรงโดนบันดาลใจก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเหมือนกันอย่างเช่นในบริษัทใหญ่ๆและในบริษัทการเงินธนาคารที่ให้โบนัสกับผู้ใหญ่จำนวนมากบางทีผู้เป็น CEO ไม่ประสบความสำเร็จเลยทำให้บริษัทเสียเพราะออกจากงานแล้วก็ยังได้ให้โบนัสหลายล้านดอลลาร์ก็มีนะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดเลย อันนี้ก็เป็นธรรมดาในโลกธุรกิจแต่เหตุผลจะเป็นว่าต้องการคนที่เก่งที่สุดก็ต้องให้โบนัสสูงเป็นเครื่องตอบแทนจะทำให้ทำงานได้ดีแต่ในการทดลองและการวิจัยเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าไม่ใช่คือเราให้รางวัลเราให้รางวัลเนี่ยคนที่รับรางวัลจะทำงานได้มากขึ้นไหมดีขึ้นไหมก็มีเฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องใช้สมองถ้าเป็นงานหนักงานอันตรายงานสกปรกงานที่ไม่มีใครอยากทำเลยให้โบนัสให้เครื่องตอบแทนก็คงจะได้
คนที่ยอมทำแต่พอมีพอเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้สมองหน่อยกลับกลายเป็นว่าไม่มีผลดีบางทีมีผลเสียด้วยซ้ำไปครั้งหนึ่งเอาเด็กสองกลุ่มไปเล่นเกมเด็กกลุ่มแรกให้เล่นเกมนี้30นาทีถ้าครบ30นาทีแล้วก็จะให้รางวัลแต่กลุ่มที่สองให้เล่นเกมไม่มีเครื่องตอบแทนพอเวลาผ่านไป30นาทีกลุ่มแรกหยุดเลยต้องการรางวัลกลุ่มที่สองเขามันเขากำลังสนุกอยู่ เขาไม่ได้ทำเพื่อจะได้เครื่องตอบแทนเขาเล่นต่อเพราะว่ามีความสนุกในตัวเกมไม่ใช่เงื่อนไขที่จะได้รางวัลฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันเราให้กำลังใจตัวเองอย่างไรเมื่อเราไม่มีกำลังใจหรือขี้เกียจขี้คร้านหรือสงสัยว่าจะคุ้มไหมจะทำได้ไหมมันจะไปนอนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคือเราจะพึ่งครูบาอาจารย์ตลอดเวลาก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องรู้จักคุยกับตัวเองนี่ถ้าเราใช้วิธีให้โบนัสให้รางวัลหรือล่อด้วยเลยวางรางวัลก็คงไม่ได้ผลสิ่งที่จะได้ประโยชน์ได้ผลมากกว่าคือการที่เรามีความพอใจในตัวงานในตัวงานนั้นให้เข้าใจว่าเรากำลังฝึกในการปล่อยวางฝึกในการไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยปกติมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นเราก็จะยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นของเราในเรื่องนี้อาตมาจะชอบศัพท์อังกฤษที่เราแปลไทยไม่ค่อยตรงกันก็คือว่า identify with แล้วก็ identify with อารมณ์ภาษาไทยเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราแต่เราก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอารมณ์เรา identify with นั่นคือเราก็ทำไมเราอยู่ในที่ประชุมแล้วก็อยู่กับหมู่เพื่อนมีใครพูดอะไรนะทำนองดูถูกดูหมิ่นเราแล้วไม่ให้เกียรติเราทำไมมันเกิดอารมณ์ทันทียังไม่ทันคิดเลยร้อนขึ้นมาทันทีเป็นอัตโนมัติเลยนั่นก็คือ identify with นั่นก็คือความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เราหวงแหนมากที่สุดคือตัวเราทั้งที่เราไม่รู้ว่าตัวเราก็คืออะไรก็เป็นเรื่องตลกเลยนะพยายามเต็มที่ที่จะป้องกันตัวเราทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเราคืออะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องของความงมงายในอารมณ์ในการดำเนินชีวิตทั่วไปเราใช้ชีวิตเราดำเนินชีวิตเหมือนตุ๊กตาคือไม่ค่อยมีความคิดไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรที่เป็นของเราเองไม่ถึงว่าไม่ส่วนมากการแสดงออกความรู้สึกนึกคิดอะไรถูกกำหนดจากสิ่งแวดล้อมจากการพูดของคนอื่นจากสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอัตโนมัติเราก็ดำเนินชีวิต
ด้วยความเคยชินเรื่องนี้เกิดขึ้นเราเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเคยคิดยังไงก็คิดอย่างนั้นเคยพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นแต่เราก็หลอกตัวเองว่าเราเป็นตัวของตัวเราเป็นอิสระเป็นอะไรแต่พวกเราดูจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครพูดอะไรที่สรรเสริญแล้วก็ดีใจเขานินทาแล้วก็เสียใจได้อะไรเข้ามาแล้วก็ดีใจเสียอะไรเข้าไปก็เสียใจจิตใจก็ขึ้นลงๆอยู่อย่างนั้นนะตามการกำหนดของสิ่งอื่นของบุคคลอื่นทีนี้ถ้าเราเห็นเช่นนี้ชัดเจนแล้วเราก็ต้องรู้สึกแม้ว่านี่ก็คือตัวทุกข์ตัวทุกข์แล้วว่าเราไม่มีที่มั่นคงไม่มีที่ปลอดภัยไม่มีที่ไว้ใจได้เพราะว่าเราอารมณ์ของเราความทุกข์ความสุขของเราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่เราไม่ค่อยจะรู้เท่าทันสักทีมันเร็วเกินไปในความเคยชินในการยึดมั่นถือมั่นมันรุนแรงมากและไม่ใช่สิ่งที่เราจะเลิกโดยความตั้งใจว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นคิดได้แต่มันก็ไม่มีผลต่ออารมณ์ตัวจริงจะแก้ยังไงก็แก้ด้วยการเจริญธรรมอริยมรรคมีองค์8แต่ที่สำคัญมากในการทำสมาธิคือการฝึกให้รู้อยู่ในปัจจุบันอะไรเกิดอะไรดับแล้วก็รู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยมันเป็นการฝึกนิสัยใหม่แทนที่จะสัมผัสสิ่งว่าน่ายินดีก็ยินดีไปเลยน่ายินร้ายก็ยินร้ายไปเลยไม่น่าสนใจก็หลงหรือว่าประมาทไปเลยทีนี้เราก็รู้ว่าอะไรคืออะไรเราก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดทุกขเวทนาถ้าเรายึดมั่นถือมันเราจะรู้สึกถูกคุกคามทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากังวลสิ่งที่คุกคามแต่เมื่อเรารู้เท่าทันก็รู้ว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งทุกขเวทนาก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือปล่อยวางแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้เจ็บปวดปล่อยให้ทรมานคือพอเราวางใจให้ปกติกับเวทนาแล้วก็เป็นหน้าที่ของปัญญาต่อไปว่าเราควรจะทนต่อไหมหรือควรจะเปลี่ยนอิริยาบถไหมแต่ที่เราจะทนต่อและไม่ทนต่อเกิดจากปัญญาไม่ได้เกิดจากอคติไม่ได้เกิดจากความเคยชินไม่ใช่ปฏิกิริยาอัตโนมัติของจิตใจแต่เกิดกันการรู้เท่าทันว่าอะไรเป็นอะไรดังการเจริญสติก็เป็นการเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยจากการ โต้ตอบหรือว่าการ การหรือว่าเธอขอใช้ภาษาอังกฤษดีกว่าว่าเปลี่ยนจาก reaction เป็น response คือ reaction นี่ก็เป็นการขาดสติเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติถ้าเป็น response ก็คือการตอบสนองตามความเหมาะสมหรือความไม่เหมาะสมนี่เราจะรู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในเมื่อจิตใจเป็นปกติจิตใจมีอารมณ์เนี่ยเราชั่งน้ำหนักของเรื่องต่างๆไม่ได้
ในบางทีเรื่องเล็กน้อยคนก็พูดอะไรบางอย่างกระทบกระเทียบหรือว่าเป็นพูดว่าเราซึ่งจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่พอกระทบอาตาของเราปฏิกิริยาเรารุนแรงทำให้เรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่ได้ส่วนบางเรื่องใหญ่สำคัญนั้นอาจจะเกิดผลร้ายในระยะยาวแต่พบในขณะที่เริ่มเกิดไม่กระทบผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ทำให้เกิดทุกขเวทนาทันทีถ้าเราขาดสติแล้วอาจจะมองข้ามไปเลยไม่สนใจดังนั้นสำหรับผู้ที่ขาดสติก็ขาดการชั่งน้ำหนักความสำคัญของเรื่องราวต่างๆบางทีก็ปฏิบัติถูกต้องเป็นฟลุกเลยเป็นบางครั้งบางคราวแต่ที่เกิดบ่อยก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กน้อยมากเกินไปให้ความสำคัญกับเรื่องสำคัญน้อยเกินไปมันไม่พอดีกันไม่พอดีกันเพราะว่าอารมณ์ครอบงำความห่วงแหนเรื่องอัตตาตัวตนผลประโยชน์สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ไม่ถูกใจความเคยชินในการคิดในการมองต่างจิตใจที่มีสติแล้วเป็นจิตใจที่เป็นอิสระจากอารมณ์เดี๋ยวเราในทางวิทยาศาสตร์ก็พูดมากเรื่องเป็น objective ยังเป็นกลางแต่ที่จริงก็เป็นแค่อุดมการณ์เฉยๆหรือว่าเป็นกลางอยู่ในกรอบที่คับแคบมากแต่ความเป็น objective ในทางพุทธศาสนาสอนว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากการพัฒนาไม่ใช่ว่าตั้งเชื่อว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วมีสิทธิ์ที่จะมองอะไรด้วยจิตใจเป็นกลางทันทีก็ถือว่าการที่จะให้จิตใจเป็นกลางเป็นสิ่งยากมากและสิ่งที่เป็น อุปสรรคไม่ให้จิตใจเป็นกลางมีทั้งสิ่งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวก็การฝึกจิตจึงเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเป็นกลางเป็นออบเจกทีฟได้มากขึ้นได้จริงๆเพราะรู้เท่าทันสิ่งที่ทำให้จิตใจไม่เป็นกลางรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยจากในระหว่างการเจริญสมาธิภาวนาอย่างที่จิตใจก็ฝุ่งซ่านอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายเราควรจะปฏิบัติยังไงด้วยความฟุ้งซ่านนั้นจึงจะได้ระงับลงคิดยังไงว่าทำให้ความฟุ้งซ่านเพิ่มมากขึ้นคิดยังไงมองยังไงวางใจยังไงมันจึงจะลดน้อยลงเรื่องความง่วงเหงาหานอนก็เหมือนกันคือสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารคือว่าไม่คงที่ไม่ตายตัวมีเพิ่มขึ้นมีเบาลงตามเหตุตามปัจจัยเราต้องใช้ปัญญาสังเกตที่สำคัญก็คือปฏิบัติโดยตัณหามันจะไม่ได้ผลที่ต้องการแล้วโดยสามัญสำนึกเอาว่าถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเกิดไม่อยากให้มีสิ่งที่ไม่ดีความไม่อยากให้มีสิ่งที่ไม่ดีนั้นน่าจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะได้ผลจากสิ่งนั้นหรือว่าเป็นขั้นตอนว่าเห็นว่าไม่ดีเกิดความรังเกียจในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จัดการแต่ทั้งจิตใจนี้มันไม่ได้ผลอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นซึ่งตัณหาคือความอยากที่เกิดจากความไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งนั้นแล้ว ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั้นกลายเป็นการเติมเชื้อของอารมณ์พอๆกับความยินดีหลงไหล
อยู่กับอารมณ์นั้นเพราะเป็นการถือว่าเป็นเราเป็นของเราเหมือนกันเกิดจากความคิดผิดเหมือนกันนั้นการพยายามจะไล่จะสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจบังคับไม่ให้คิดบังคับไม่ให้รู้สึกเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ไม่เคยได้ผลเลยวิธีก็รู้ว่าสักแต่ว่าแค่รู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไรกิเลสศูนย์ใหญ่นี่จะหายไปหรืออ่อนลงไปมากเหมือนกับเราตอนเด็กๆนะบางทีปิดไฟอยู่ในห้องนอนเนี่ยก็เล่นกับน้องเล่นกับน้องชายเล่นกันไปเล่นกันมาพ่อแม่ได้ยินเสียงก็เปิดไฟพอเปิดไฟก็ทำมันอันนี้ก็จะคล้ายอย่างนั้นคือกิเลสมันก็จะเล่นอยู่ในความมืดแต่พอเปิดไฟนี่จะหยุดทันทีก็คล้ายกันนั้นเปิดไฟก็เหมือนกับการส่องแสงสว่างคือสติแต่ถ้าเป็นกิเลสเรื้อรังและกิเลสที่มันมีกำลังมากอาจจะต้องใช้วิธีพิเศษเพิ่มเติมอย่างเช่นก็เป็นทางความคิดในทางลบความโกรธโมโหอาจจะต้องใช้เมตตาภาวนาแก้ความคิดหลงไหลอยู่ในความสวยงามอะไรต้องใช้อสุภกรรมฐานมาแก้ฉะนั้นก็ต้องมีเครื่องมือก็ต้องมีเทคนิควิธีที่จะแก้ปัญหาที่มันรุนแรงแต่ถ้ายังไม่ถึงรุนแรงแล้วก็แค่รู้ตัวแล้วกิเลสมันจะพังไปเองมันก็จะดับไปเองนี่ก็จะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเราสำคัญก็ช่างสังเกตว่าคิดยังไงมองยังไงมันจึงได้ผลแล้วก็จำเอาไว้เรื่องความฟุ้งซ่านข้อที่ธรรมาขอแนะนำว่าคิดไม่ใช่คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กำลังเพลินอยู่อันนั้นจะเป็นเรื่องของกามฉันเป็นนิวรณ์ข้อแรกข้อที่สี่ฟุ้งซ่านคือเหมือนลิงกระโดดไปกระโดดมาคิดเรื่องนั้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างนั่นทีนี้ถ้าเราพยายามไม่ให้คิดเดี๋ยวจะเป็นประสาทเลยก็จะจะเครียดแล้วมันจะไม่ได้แล้วก็จะท้อแท้ซะส่วนใหญ่วิธีก็คือเหมือนวิธีป้องกันตัวแบบตะวันออกแบบจูโดไอคิโดอะไรพวกนี้คือเราก็จะใช้กำลังของศัตรูเพื่อชนะศัตรูทีนี้เราก็ใช้กำลังของความคิดชนะความคิดคือความคิดมันกำลังจะไหลใหม่คือเราก็จะไม่ด้านมากเพราะว่ามันจะเครียดมันจะไม่ได้ผลนี่กำลังคิดอะไรสักอย่างว่าอย่างสมมติว่ากำลังคิดว่าเอ๊ท่านจะเลิกสักกี่ทุ่มอะไรสักนิดพอเราคิดมาในใจว่ากำลังจะคิดว่าจะพอรู้ตัวท่านจะเลิกแล้วไม่บังคับตัวเองให้หยุดคิดอย่างนั้นแต่เราคิดต่อแต่คิดเป็น slow motion ท่านจะเลิกกี่ทุ่มหนออยากกลับไปนอนแล้วเพราะตั้งใจคิดต่อไม่ใช่ตั้งใจไม่ให้คิดต่อแต่คิดช้าช้าคิดไม่กี่คำมันจะมีอาการเบื่อไม่อยากคิดต่อแล้วจะปล่อยวางด้วยพอความพอใจเต็มใจปล่อยวางเพราะไม่ได้ฝืนความคิดเพราะว่าคิดต่อแต่ต้องคิดช้าช้าอย่างนี้จะเป็นวิธีระงับความคิดฝุ่งซ่านที่ได้ผลเร็วแล้วเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง
จบเนาะแต่